ผ่านทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยมากกว่าอีกหลายๆรัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากเด็ดขาดกว่านี้เยอะแล้วก็เดินหน้าในการที่จะทำงานในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสภาอย่างชัดเจนนะครับผมเองใช้เวลาในการนั่งฟังการอภิปรายในสภาตอบกระทู้ถามชี้แจงเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพื่อให้ระบบของเราเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในมาตรฐานของการใช้กลไกสภาเป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องของการชุมนุมเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับไม่ปิดกั้นครับใครอยากชุมนุมถ้าชุมนุมตามรัฐธรรมนูญก็ให้ชุมนุมนะครับก็เสียใจว่าประเมินพลาดไปช่วงเดียวคือช่วงเดือนเมษายนคิดไม่ถึงว่าถ้ารัฐบาลไม่ไปทะเลาะกับใครแล้วเนี่ยจะยังมีคนที่ทำถึงขั้นที่ล้มการประชุมอาเซียนแล้วก็ก่อจลาจลนะครับพูดกันง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาไม่นับว่าผมเองก็โดนไป 2-3 รอบครับไปพัทยาก็ถูกทุบรถไป1รอบนะครับเข้าไปกระทรวงมหาดไทยก็ถูกทุบรถอีกแถมฆ่าไม่ตายไม่พอมาด่าไม่อยู่ในรถอีกผมแต่ว่าตอนนี้มีรูปชัดเจนนะครับไม่ตัดต่อว่าอยู่ในรถจริงๆเพราะว่าบัญชีเดี๋ยวนี้ก็มีทฤษฎีใหม่นะฮะว่าพูดซ้ำๆไปเรื่อยๆในคนอาจจะเชื่อมีอยู่ช่วงนึงเขาพูดมากจนผมก็ชักสงสัยว่าผมอยู่ในรถหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตัดต่อเสียงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยว่าผมไปสั่งฆ่าคนอะไรก็ยืนยันนะครับว่าหลักของผมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำแม้กระทั่งในช่วงเดือนเมษายนใช้กฎหมายพิเศษก็ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้เกิดการสูญเสียแล้วก็เปิดโอกาสให้สภาเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีการเสียชีวิตของคนจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นะครับมีผู้ที่เสียชีวิตในช่วงนั้นในเหตุการณ์มี3คนนะครับ2คนก็คือพี่น้องที่อยู่ที่นางเลิ้งแล้วก็ถูกยิงนะผู้ชุมนุมเป็นผู้ยิงแล้วก็มีนายพลทหารนะครับเสียชีวิตอยู่คนเงินเสียชีวิต1วันนะฮะหลังจากที่ผมออกมาจากบ้านพักก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแต่ว่าก็ยืนยันได้นะครับว่าไม่ผมนึกไม่ออกว่าจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมไปอยู่เนี่ยอย่างไรนะครับก็เรียนให้ทราบว่าแนวทางนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือการชุมนุมก็เปิดโอกาสให้ทำได้แต่ว่าใครทำผิดกฎหมายก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันเรื่องใดที่เป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลจำเป็นจะต้องรับฟังรัฐบาลก็เปิดกว้างนะครับอย่างเช่นกรณีเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งผมทราบดีว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันมากบางคนก็บอกไม่ให้แก้ไม่ให้แตะต้องบางคนก็บอกว่าต้องรื้อทั้งฉบับนะครับเราก็ใช้วิธีให้สภาเนี่ยไปตั้งกรรมการพิจารณาตอนนี้เขาก็เสนอว่าอยากให้แก้6ประเด็น6ประเด็นนั้นก็บางประเด็นก็ไม่มีใครติดใจนะครับแต่บางประเด็นก็มีคนไม่เห็นด้วยล่าสุดผมก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ในแต่ละประเด็นเนี่ยถ้าจะแก้ไขเนี่ยแก้แล้วก่อนจะแก้ไขให้มีผลเนี่ยต้องไปผ่านประชามติของประชาชนก่อนนะครับก็เป็นทางออกที่ผมเสนออยู่ก็เดินทางกลับไปก็จะฟังว่าทางฝ่ายค้านกับทางวุฒิสภาเขาจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับส่วนกรณีท่านอดีตนายกนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะต้องพูดอะไรกันมากนะฮะผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆรัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษกับท่านอดีตนายกแต่ว่าเมื่อท่านเป็นคนไทยท่านก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเหมือนกับคนไทยคนอื่นเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อศาลตัดสินพิพากษาแล้วเราก็คิดว่าท่านก็ควรที่จะมารับโทษตามกฎหมายส่วนเมื่อมารับโทษแล้วนะครับจะมีแนวคิดเป็นอย่างไรสังคมไทยก็เป็นสังคมที่ให้อภัยกันอยู่แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าจะมาต่อรองแล้วก็บอกว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยผมคิดว่าเราคงทำยาก1ถ้าเราทำเนี่ยก็จะเกิดคำถามมากมายว่าต่อไปนี้เนี่ยใครบ้างอยู่ภายใต้กฎหมายทำผิดและไม่ต้องรับผิดประการที่2เนี่ยที่สำคัญกว่านั้นก็คือบางคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรายอมกันไปแล้วเรื่องมันจะจบเราต้องคิดนะครับว่าในอนาคตถ้าอย่างนี้จบได้วันข้างหน้าจะมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยครับที่คิดว่าจะทำผิดแล้วก็เอามวลชนมาต่อรองให้พ้นผิด
แทนที่สังคมจะสงบกลายเป็นจะสะสมปัญหาของความไร้ระบบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการไม่เคารพกฎหมายและการยึดถือในเรื่องของการปฏิบัติการตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองล้วนแล้วแต่มีมวลชนด้วยกันทั้งนั้นนะครับถ้าเราไปเริ่มสร้างค่านิยมว่าคนมาเป็นนักการเมืองอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ตามใจชอบไม่ต้องรับผิดเพราะสามารถเอาผู้สนับสนุนตัวเองมากดดันได้ผมว่าบ้านเมืองเดินไปไม่ได้เลยครับจะสลับสับเปลี่ยนไปเป็นความวุ่นวายเพียงแต่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนอยู่ในสถานะใดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบในเรื่องของการเมืองนะครับมีเรื่องสั้นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็คือปีนี้เป็นปีที่เราเป็นประธานอาเซียนก็อยากจะบอกว่าเรากำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้อาเซียนนั้นเป็นประชาคมเป็นลักษณะของการเป็นหนึ่งเดียวภายใน6ปีข้างหน้านะครับหมายถึงการเป็นตลาดเดียวหมายถึงการเชื่อมโยงกันในเรื่องของความมั่นคงการเมืองรวมไปถึงในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะครับเดือนตุลาคมนี้ก็เราก็จะจัดการประชุมสุดยอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีผู้นำของประเทศคู่เจรจาที่สำคัญก็คือญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับก็กำหนดการประชุมช่วงปลายเดือนที่หัวหินนะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งมอบเรื่องของความเป็นประธานของอาเซียนให้กับเวียดนามนะครับในสิ้นปีนี้ส่วนปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านปัญหาภาคใต้นะครับผมเรียนสั้นๆเท่านั้นเองว่าแนวทางของเราเนี่ยยึดสันติวิธีในทุกเรื่องแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็คือเน้นในเรื่องของการพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมส่วนประเทศเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยก็อาศัยเรื่องของการเจรจาเป็นหลักแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแอบแฝงอะไรเพราะฉะนั้นการรักษาผลประโยชน์ดินแดนอธิปไตยของชาติเนี่ยยืนยันว่าทำเต็มที่นะครับผมก็เข้าใจว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งคิดว่าเราอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าอยากจะทำด้วยวิธีอื่นนะครับก็เข้าใจครับบางทีเราก็คิดเห็นต่างกันแต่ขอให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ไม่ได้ต่างกันนะครับเราต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับแล้วก็อธิปไตยดินแดนของเราอย่างแน่นอนก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ซักถามนะครับคงจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับท่านทั้งหลายโดยตรงสัก2-3 เรื่องครับเรื่องแรกก็คือความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะครับที่จริงความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนั้นมีความแน่นแฟ้นและก็มีความสัมพันธ์กันยาวนานมากว่า176ปีนะครับการไปมาหาสู่ความคุ้นเคยระหว่างคนไทยกับสหรัฐกับไทยเนี่ยมีมากนะครับเฉพาะคนไทยที่มาเรียนหนังสือที่นี่นะครับแล้วก็กลับไปปัจจุบันอยู่เกือบทุกวงการเนี่ยนับสะสมกันหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกใกล้ชิดกับทางสหรัฐส่วนพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยนะก็ขอประทานท่านโทษท่านทูตนะครับผมถือว่าทุกคนก็เป็นทูตด้วยเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศนะครับแล้วก็มีหน้าที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความประทับใจและก็ภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับคนไทยประเทศไทยด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมกับประเทศไทยน่ายินดีว่ารัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนในเรื่องของการให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมการเยือนของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันก็ประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจที่ดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีผมก็มองในทางบวกว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐก็จะมีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทีนี้ในส่วนของพี่น้องคนไทยที่นี่นะครับที่เป็นประเด็นเฉพาะเนี่ยคงฝากไว้ก็คือเรื่องแรกว่าแรงงานไทยที่อยู่ที่นี่ก็พูดตรงๆนะครับมีทั้งถูกและผิดกฎหมาย อยากจะให้ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาคือเราไม่อยากจะมีปัญหาในเรื่องในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าบอกตรงๆก็บางทีก็เป็นความลำบากใจนะคือพอเป็นคนไทยแล้วก็รัฐบาลไทยก็ต้องช่วยแหละครับแต่ว่าถ้ามันผิดจริงๆเนี่ยบางทีการช่วยมันก็ยากลำบากนะก็อยากให้เห็นใจ